สวัสดีครับวันนี้ช่องอาโกพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมชมฝายเล็กๆกลางชนบทนะครับคลองนี้เขาเรียกคลองอีสานเขียวนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีน้ำแห้งขอดเลยครับพอพายุมา 2-3 ลูกนะครับน้ำเริ่มมาครับข้าวก็เริ่มล้มครับพอได้กินอยู่ครับปีนี้ฝายน้ำล้นครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างบ้านอ้อบ้านโทนะครับนึกว่าจะไม่มีน้ำครับปีนี้บรรยากาศบ้านนาครับบ้านนาฝ่ายน้ำล้นธรรมชาติครับเล็กๆตอนนี้ก็6โมงหน่อยครับธรรมชาติตอนเช้าครับยังไม่หนาวครับเพราะว่าเดี๋ยวพายุก็เข้าอีกไม่รู้ว่าลูกต่อไปจะหนักไหมตอนนี้น้ำเยอะมากโอเคครับพี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอากูช่างนอกบ้านด้วยนะครับครับสวัสดีครับ